นิชชี่อาร์ตี้นะคะวันนี้นิชชี่พาทุกคนมาทำสกูชชี่แมวนำโชคค่ะเป็นปลากลิ้งแบบ360องศากลิ้งได้แบบไม่รู้จบแล้วแต่ว่าทุกคนจะทำตาน้องแบบไหนนะคะนี่มีกระดิ่งแล้วก็มีหางเหมือนต้นฉบับเลยนะคะทุกคนเป็นน้องแมวสีส้มหรือหลายคนจะรู้จักในชื่อน้องแมวกาฟิลนะคะเดี๋ยวเอาภาพให้ดูคนนี้แมวกาฟิลนะคะถูกออกแบบมาจากแมวสีส้มนะน้องคนนี้ที่เป็นซีเครตก็เลยมีหลายคนที่เรียกชื่อน้องว่าเจ้าแมวกาฟิลค่ะแต่ว่าในคอลเลกชันแมวนำโชคเนี่ยจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นซูเปอร์ซีเครตนะคะก็คือตัวนี้เลยใครอยากให้นิชชี่ทำซูเปอร์ซีเครตคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนการทำสกูชชี่ก็เหมือนที่ผ่านมาเลยนะคะใช้กระดาษ A4 พับครึ่งค่ะใครไม่มีจะใช้กระดาษสมุดก็ได้นะคะฉีกออกมาเป็นหน้าคู่ก็จะได้แผ่นที่พับครึ่งอยู่แล้วนะคะก็สามารถวาดรูปลงบนกระดาษได้เลยค่ะนิชชี่ให้ใช้กระดาษพับครึ่งเพราะว่าจะได้ตัดออกมาแล้วมันได้2แผ่นเลยนะคะจะได้ง่ายต่อการทำงานค่ะสามารถวาดตามในคลิปของนิชชี่ได้เลยค่ะสอนตั้งแต่เริ่มต้นวาดตามไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะทุกคนคอลเลกชันเนี้ยรายละเอียดไม่เยอะแล้วก็วาดง่ายทุกคนสามารถทำตามได้แน่ๆเลยค่ะแล้วก็ตากลิ้งนะคะทำไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะใครที่ตามไม่ทันหรือทำตรงไหนไม่ได้เมนถามนิชชี่ไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะจะมาอธิบายให้อย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเลยค่ะอย่าลืมวาดส่วนต่างๆที่เราจะใส่เพิ่มเข้าไปด้วยนะคะก็จะมีกระดิ่งตรงนี้หางนะคะแล้วก็ตาที่จะไว้กลิ้งด้วยนะคะวาดให้เลยขอบที่เราตัดไว้นะคะเพราะว่าเวลากลิ้งแล้วอ่ะตาเขาจะได้พอดีกับขอบนะคะตอนนี้นะคะคอลเลกชันของเจ้าเบบี้ทีนี้ออกมาแบบไม่หวั่นไม่ไหวออกมาต่อเนื่องจนเริ่มจะจำไม่ได้แล้วว่าแบบมีคอไหนเวอร์ไหนบ้างนะคะถ้าแบบให้นึกที่เคยรู้จักก็จะมีV1 ใช่ไหมทุกคนมี V1 แล้วก็มี V1 แบบซิป V2 ผลไม้ทะเลอะไรอีกอะทุกคน V3 เขาจะมีตัวด้วยเนาะแล้วก็จะมีมากะลองมีอนุบาลมีเทพนิยายที่ออกใหม่แล้วก็มีแมวโอ้โห9แล้วนะอันนี้เป็นเบบี้ทีทั้งหมดเลยเนาะน่าจะมี9ตอนนี้นะคะแล้วก็ยังรวมถึงมีแบบเวอร์พิเศษแบบฮาโลวีนมี 400% อีกเยอะมากทุกคน10มีภาคพิเศษ 400% 10เวอร์ชันใครมีเวอร์ชันไหนกันแล้วบ้างนะคะพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปให้นิชชี่ดูหน่อยนะคะเรามาแบบแชร์ลิงก์กันว่าใครมีตัวไหนในครอบครองบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้มีเยอะมากจำแทบไม่ได้แล้วว่ามีตัวไหนบ้างนะคะนี่แต่สำหรับ V1 ที่นิชชี่มีจะเป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนชอบมากเลยนะคะน้องจิ้งจอก V1 แล้วก็ V3 มีหลายตัวอยู่ส่วนน้องแมวนี้นะคะเดี๋ยวต้องไปตามเก็บมาน้องซีเครตคือน่ารักมากส่วนใครที่มีซูเปอร์ซีเครตจะบอกว่าเลิศมากนะเพราะว่าตัวนี้ราคาแรงสุดๆใครที่จุ่มมาแล้วได้ซูเปอร์ซีเครตคือเลิศแล้วก็น้องเป็นตัวเดียวในคอลเลกชันที่มีแขนแล้วก็ขามาด้วยนะคะทุกคนนอกนั้นจะมีแค่หัวเท่านั้นวาดเสร็จแล้วนะคะก็มาลงสีกันเลยใครอยากได้ตัวซีเครตแบบนี้นะคะก็สามารถลงสีเป็นสีส้มได้เลยค่ะตัวซีเครตเขาเป็นสีส้มนะคะส่วนใครที่แบบอยากได้สีอื่นๆก็สามารถลงไปได้เลยนะคะใครอยากทำลายแมวให้แบบมีริ้วมีลายใดๆก็ใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะทุกคนใครที่แบบเลี้ยงแมวอยู่ที่บ้านสีอะไรแล้วแบบเราอยากให้สกูชชี่วันนี้เป็นสีเดียวกับแมวที่บ้านก็สามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยค่ะอ
ที่ลงสีฝั่งด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะด้วยความที่นิชิอ่ะลงสีด้วยสีเมจิกนะคะพอพลิกกลับไปอีกด้านนะคะเราก็จะเห็นรอยที่ลงไว้จากทางด้านหน้านะคะก็มาลงตามรอยได้เลยค่ะจะทำให้ฝั่งด้านหน้าและด้านหลังเท่ากันพอดีนะคะเป็นรูปที่แบบเท่ากันพอดีเป๊ะเลยค่ะทุกคนก็สามารถทำให้เราอะทำงานง่ายขึ้นนะคะหลังจากที่ลงสีทั้งฝั่งด้านหน้าและฝั่งด้านหลังเสร็จเรียบร้อยครบทุกส่วนแล้วเราก็จะมาติดเทปใสกันนะคะเทปใสก็ใช้เป็นขนาดใหญ่แบบนี้เลยหรือถ้าบ้านใครมีขนาดใหญ่กว่านี้อีกก็ใช้ได้นะคะก็จะทำให้ติดได้ไวยิ่งขึ้นค่ะยิ่งเทปใสของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่มากแค่ไหนงานของเราก็จะเสร็จไวจบไวมากยิ่งขึ้นนะคะติดเทปใสเสร็จเรียบร้อยก็ตัดทุกส่วนออกมาได้เลยนะคะนั่นแหละค่ะพับครึ่งแล้วตัดออกมานะคะจะได้สองฝั่งที่มีขนาดเท่ากันเป๊ะเลยค่ะชิ้นส่วนก็จะมีตามนี้เลยนะคะตัว2แผ่นหูอีกฝั่งละ2แผ่นแล้วก็หาง2แผ่นนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังกระดิ่งด้วยค่ะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะทั้งหมดอย่างละ2แผ่นค่ะส่วนตานะคะก็2แผ่นเหมือนกันข้างนี้1แผ่นและข้างนี้อีก1แผ่นค่ะทุกคนหลังจากที่เราตัดหน้าออกมาแล้วนะคะก็จะได้ฝั่งด้านหน้ากับฝั่งด้านหลังแบบนี้ขั้นตอนต่อไปคือการเจาะตาค่ะเพื่อให้ตาของเราเนี่ยสามารถทำเป็นตากลิ้งได้นะคะก็จะใช้คัตเตอร์เจาะตาค่ะหรือใครไม่มีก็สามารถใช้กรรไกรได้นะคะตัดได้เหมือนกันค่ะพอเราเจาะตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำตามในคลิปเลยค่ะคือวางตาลงไปนะคะแล้วก็ใช้กระดาษปิดด้านหลังนะคะเพื่อให้ล็อกตาให้เขาสามารถแบบกลิ้งได้อย่างมีขอบเขตตาของเราจะได้ไม่หลุดตกออกไปแบบข้างๆหรือข้างนอกกรอบหน้านะคะตาของเราก็จะกลิ้งได้แบบนี้เลยตามตรงไหนไม่ทันพิมพ์ถามนิชชี่ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะยินดีให้ความรู้และตอบทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันนะคะโดยที่นิชชี่จะทำตัวเขาก่อนค่ะตัวนะคะก็ใช้เทปสายแผ่นเล็กปิดฝั่งด้านหน้าและฝั่งด้านหลังให้เขาติดกันแบบที่ไม่มีรูรั่วเลยค่ะทุกคนก่อนที่จะติดจนเสร็จรอบวงนะคะให้เหลือช่องว่างไว้สักหน่อยเพื่อเอาไว้ยัดสำลีวันนี้นิชชี่ใช้เป็นสำลีนะคะหรือใครไม่มีจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้เลยค่ะแล้วแต่ที่ทุกคนจะมีอะไรยัดได้นะคะแต่ที่เห็นแบบยัดแล้วนุ่มฟูจะเป็นสำลีกับใยสังเคราะห์นะคะจะดีมากๆเลยค่ะจะทำให้สกูชชี่ของเรามีความนุ่มนิ่มแล้วก็ฟูมากๆเลยนะคะถ้าใช้เป็นสำลีกับใยสังเคราะห์ค่ะพอยัดจนเต็มแล้วนะคะเราก็ใช้เทปใสปิดให้สนิทเลยค่ะอย่าให้มีรูรั่วออกมาเลยนะคะก็จะได้หน้าของแมวเสร็จเรียบร้อยตามในคลิปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะติดหูทั้ง2แผ่นเข้าด้วยกันด้วยเทปใสเหมือนกันค่ะหูแล้วก็กระดิ่งทำเหมือนกันเลยนะคะติด2แผ่นให้ติดกันด้วยเทปใสนะคะแล้วก็เอามาแปะลงบนตัวของเจ้าแมวแบบนี้เลยค่ะน้องก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะคะของเจ้าแมววันนี้นะคะนิชิก็จะใส่สำลีเข้าไปเหมือนกับตัวของเขาเลยค่ะพอใส่เข้าไปเสร็จน้องก็จะมีความแบบพองพองนุ่มๆแบบนี้นะคะนี่ทำเหมือนกับที่ทำตัวเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็เอาหางมาต
ติดเข้ากับตัวด้วยเทปใสนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมเสร็จแล้วน่ารักมากๆเลยดิ่งด้วยก็จะเหมือนของจริงเลยเพราะว่ามันแบบขยับได้แบบนี้นะคะนี่น่ารักมากๆเลยใช่ไหมทุกคนครอบครองแล้วบ้างพิมพ์อวดกันหน่อยนะทุกคนอยากรู้ว่าใครมีแล้วบ้างไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไป See you next clip บ๊ายบายค่ะทุกคน